ก็เมื่อกี้นะคะฟังเกี่ยวกับเรื่องการผลิตพลังงานและสารเคมีทางด้านโดยใช้กระบวนการทางชีวะเคมีใช่ไหมคะค่ะชีวเคมีแล้วต่อไปนะคะขอเรียนเชิญศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ดร.นวดลนะคะจะมาพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการผลิตพลังงานเหมือนกันนะคะโดยใช้กระบวนการทางเคมีนะคะรองศาสตราจารย์ดร.นวดลเหล่าสิริพจน์นะคะจากบัณฑิตวิทยาลัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะอาจารย์จบมาจาก Imperial College สหราชอาณาจักรนะคะทางด้าน Chemical Engineering นะคะก็ขอบคุณมากนะคะอาจารย์เรียนเชิญค่ะครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับก็ดร.วีรวัฒน์พูดในมุมของกระบวนการทางชีวเคมีหรือว่า Biochemical Process ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะให้อีกมุมมองหนึ่งนะครับในเรื่องของเทคโนโลยี Biorefinery นะครับแต่เป็นมุมมองในการที่จะเปลี่ยนพวกสารตั้งต้นทางชีวภาพไม่ว่าจะเป็นชีวมวลหรืออะไรก็ตามเนี่ยไปเป็นสารเคมีหรือว่าสารเชื้อเพลิงต่างๆนะครับโดยใช้กระบวนการทางความร้อนเคมีนะครับผมก็ผมชื่อนวดลนะครับผมมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับคือการวิจัยผมก็จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเนี่ยกระบวนการแปรสภาพพวกชีวมวลเนี่ยไปเป็นสารเคมีแล้วก็เชื้อเพลิงแต่ว่าใช้กระบวนการทางความร้อนเคมีแล้วก็กระบวนการทางเคมีนะครับอันนี้ก็ขอเกริ่นนำนิดนึงก่อนนะครับก็คือเป็นสไลด์ที่ดร.วีรวัฒน์ก็พูดไปบ้างแล้วนะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคือเทคโนโลยีในการที่เอาชีวมวลหรือว่าเอาสารตั้งต้นที่มันเป็นพวกเศษวัตถุดิบทางการเกษตรเนี่ยมาคอนเวิร์ตมาแปรสภาพไปเป็นเชื้อเพลิงหรือว่าเป็นสารเคมีเนี่ยเป็นงานวิจัยหรือเป็นเทคโนโลยีที่หลายๆประเทศให้ความสนใจค่อนข้างจะเยอะนะครับความจริงแล้วงานวิจัยเรื่องนี้เนี่ยในหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นในยุโรปในอเมริกาหรือในญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการวิจัยแล้วก็พัฒนามาหลายสิบปีแล้วนะครับเพราะว่าเขาเล็งเห็นว่าเนื่องจากไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการด้านพลังงานไม่ว่าจะเป็น oil crisis natural gas crisis หรือว่าผลกระทบการใช้พลังงานต่อสิ่งแวดล้อมนะครับมันส่งผลต่อโลกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเอาพวกbiomass หรือว่าเป็นพวก natural resource เนี่ยมาแปรสภาพเป็นพวกเชื้อเพลิงหรือว่าสารเคมีมาค่อนข้างนานละนะครับแต่อย่างที่ดร.วีรวัฒน์พูดคือประเทศไทยเราเนี่ยเพิ่งจะเริ่มนะครับความจริงสเต็ปในการพัฒนาเนี่ยมันมีหลายสเต็ป research and development เนี่ยจริงๆมันแยกเป็นถึง 7-9 สเต็ปด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเริ่มจากการทำ research เป็น basic research พัฒนาเป็นเทคโนโลยีเป็น implement จนถึงการ implementation เนี่ยเพราะฉะนั้นประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยมันเพิ่งเริ่มในส่วนแรกๆเท่านั้นนะครับแต่ว่าเราเริ่มมาก็ดีกว่าเราไม่ได้เริ่มอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ตามหลังต่างประเทศค่อนข้างจะเยอะดังนั้นเนี่ยการที่จะเลือกงานวิจัยที่น่าสนใจหรือการวิจัยงานวิจัยที่ประเทศไทยเราเนี่ยควรจะพัฒนาเนี่ยก็ควรจะมีการกั้นกรองสักนิดนึงว่าเทคโนโลยีไหนที่มีความเหมาะสมนะครับอันนี้ก็ที่ดร.วีรวัฒน์พูดไปแล้วว่าชีวมวลทำไมเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่ามันเป็นวัตถุดิบที่ประเทศไทยเรามีค่อนข้างจะเยอะนะครับเราเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับเราเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวส่งออกน้ำตาลนะครับอยู่ค่อนข้างจะเยอะเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับดังนั้นเนี่ยจาก process ไม่ว่าการผลิตข้าวการผลิตน้ำตาลต่างๆเนี่ยนะครับเรามีพวก waste ต่างๆที่มันเกิดจากกระบวนการนี้ค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยถามว่ามีการเอา waste พวกนี้มาใช้ประโยชน์มากน้อยขนาดไหนแล้วเรามีบ้างแต่ว่าเราเอามาใช้โดยมากก็ไม่ว่าจะเป็นเอาไปเผาเพื่อได้ความร้อนเอาความร้อนไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้านะครับหรือว่าเอาไปหมักได้เป็นไบโอแก๊สเอาไบโอแก๊สไปใช้ในแง่ของพลังงานหรือว่าเอาไปทำเป็นปุ๋ยเป็นอาหารสัตว์ต่างๆนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยไอ้พวกเศษวัตถุดิบทางการเกษตรพวกนี้เนี่ยนะครับความจริงแล้วมันมีมุมมองหรือมีบริบทที่สามารถที่จะเอาไปเปลี่ยนเป็นสารเคมีหรือว่าเป็นสารต่างๆที่มีมูลค่าเพิ่มได้ค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังว่าในมุมมองของเป็น global status เนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยไอ้พวก resource ต่างๆพวกนี้เนี่ยเขาเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับนิดนึงว่า biomass ทั้งหลายแหละที่พูดมาเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบหลักๆก็คือเซลลูโลสเฮมิเซลลูโลสแล้วก็ลิกนินนะครับตามที่ดร.วีรวัฒน์พูดไปแล้วนะครับโดยที่สัดส่วนของเซลลูโลสเฮมิเซลลูโลสแล้วก็ลิกนินมันก็จะมีมากน้อยแตกต่างกันไปตามชนิดของวัตถุดิบนะครับอันนี้สำคัญมากเพราะว่าการที่เราจะเอาพวกไบโอแมสเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมันก็คือเอากลุ่ม3กลุ่มเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซลลูโลสเฮมิเซลลูโลสแล้วก็ลิกนินเนี่ยไปแปรสภาพนั่นเองนะครับทีนี้พอเราพูดถึงไบโอรีไฟเนอรี่นิดนึงก่อนนะครับผมขอ
อธิบายภาพรวมนิดนึงว่าคือในมุมมองทั้งหมดแล้วเนี่ย biorefinery มันคืออะไรนะครับเขาบอกว่า biorefinery เนี่ยมันคือเทคโนโลยีอะไรก็ตามที่มีการแปรสภาพสารตั้งต้นที่เป็นชีวมวลความจริงมันอาจจะไม่ต้องเป็นชีวมวลก็ได้มันจะเป็นพวกเป็น vegetable oil เป็นอะไรก็ได้นะครับไปเป็นโทษนะครับไปเป็นเชื้อเพลิงสารเคมีแล้วก็material ต่างๆนะครับโดยผ่านกระบวนการต่างๆแล้วมีการ integrate กระบวนการพวกนี้เข้ามาด้วยกันนะครับซึ่ง process ในการที่จะเปลี่ยนชีวมวลไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันมีแค่2 process หลักๆนะครับ2 process ก็คือ process แรกคือ sugar platform อันนี้เป็น process ที่ดร.วีรวัฒน์เกริ่นไปแล้วนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าการเอากระบวนการทางชีวเคมีมา implement นะครับเปลี่ยนตัวไบโอแมสให้ไปเป็นน้ำตาลก่อนแล้วน้ำตาลสามารถที่จะเอาไปเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เต็มไปหมดนะครับกระบวนการนี้จะเรียกว่าเป็นชูการ์แพลตฟอร์มนะครับกระบวนการที่ใช้มันก็คือกระบวนการย่อยนั่นแหละนะครับก็คือไฮโดรไลซิสจากชีวมวลเอาไปย่อยเป็นน้ำตาลแล้วน้ำตาลก็เอาไปหมักเป็นเอทานอลหรือเอาไปผ่านกระบวนการทางแคทาลิติกความร้อนเคมีต่างๆไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับทั้งหมดนี้คือโปรเซสแรกคือชูการ์แพลตฟอร์มนะครับอีกมุมนึงซึ่งเมื่อกี้ดร.วีรวัฒน์ไม่ได้พูดถึงนะครับเขาเรียกว่าเป็นซินแก๊สแพลตฟอร์มนะครับกระบวนการนี้มันเป็นกระบวนการทางความร้อนเคมีนะครับคือสารตั้งต้นคือชีวมวลแปรสภาพมันก่อนโดยการใช้ความร้อนอาจจะมีการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแคทาลิสต์เข้าไปกระตุ้นบ้างนิดหนึ่งนะครับแต่หลักๆคือการใช้ความร้อนในการแปรสภาพชีวมวลเนี่ยให้ไปเป็นซินแก๊สซินแก๊สคืออะไรซินแก๊สชื่อเต็มมันคือซินเทซิสแก๊สภาษาไทยก็คือแก๊สสังเคราะห์นะครับแก๊สสังเคราะห์คือแก๊สที่มีองค์ประกอบหลักๆ2ตัวก็คือแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์กับแก๊สไฮโดรเจนนะครับกระบวนการที่ใช้ในการเปลี่ยนชีวมวลไปเป็นซินแก๊สหรือแก๊สสังเคราะห์เรียกว่ากระบวนการแก๊สซิฟิเคชันนะครับชีวมวลทำปฏิกิริยากับออกซิแดนต์ออกซิแดนต์คืออะไรที่มีออกซิเจนอยู่เราใช้อากาศก็ได้เราใช้น้ำก็ได้หรือว่าเราจะใช้อากาศน้ำหรือแม้แต่คาร์บอนไดออกไซด์ก็ได้นะครับผ่านกระบวนการที่สภาวะเหมาะสมเราจะสามารถจะผลิตเป็นซินแก๊สได้นะครับแล้วซินแก๊สตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับสไลด์นี้ผมก็ขอยืมมาจากดร.วีรวัฒน์เช่นกันนะครับเห็นว่าเนี่ยไบโอแมสเนี่ยมันก็มีองค์ประกอบต่างๆมากมายเห็นไหมฮะความจริงมันจะเป็นแป้งก็ได้นะครับเป็นแป้งเป็นเฮมิเซลลูโลสเป็นเซลลูโลสเป็นลิกนินนะครับ vegetable oil ก็ได้หรือเป็นโปรตีนที่ได้จากพืชต่างๆก็ตามนะครับการที่จะเปลี่ยนสารตั้งต้นที่เป็นไบโอแมสเนี่ยไปเป็นผลิตภัณฑ์เต็มไปหมดอันนี้เป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมใช้ในภาคการขนส่งนะครับใช้ในเท็กซ์ไทล์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยนะครับมันมีอยู่2พาธเวย์ด้วยกันนะครับพาธเวย์แรกก็คือพาธเวย์ที่เรียกว่าเป็นซินแก๊สอันนี้เขาใช้คำว่า bio based syn gas เพราะว่า syn gas แก๊สสังเคราะห์เนี่ยมันอาจจะไม่ต้องผลิตมาจากชีวมวลก็ได้นะครับความจริงสารตั้งต้นที่เป็นสารองค์ประกอบของที่มีคาร์บอนกับไฮโดรเจนอะไรก็ตามเนี่ยเปลี่ยนเป็น syn gas ได้หมดนะครับถ้าเกิดว่าเป็นชีวมวลเราก็เรียกว่าเป็น bio based syn gas นะครับถ้าเริ่มต้นจากถ่านหินเริ่มต้นจากแก๊สธรรมชาติก็เป็นซินแก๊สได้เช่นเดียวกันแต่อาจจะไม่ได้ใช้กระบวนการแก๊สซิฟิเคชันอาจจะเป็นกระบวนการรีฟอร์มิ่งหรืออะไรก็ตามผมขอไม่พูดถึงตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนแรกนะครับส่วนที่2ก็คือว่าการแปรสภาพไปพวกนี้ไปเป็นน้ำตาลนะครับผ่านกระบวนการไฮโดรไลซิสนะครับแล้วพอมันตั้งต้นด้วย2ตัวนี้เนี่ยมันแตกกระจายออกไปได้เต็มไปหมดเลยนะครับแต่วันนี้สิ่งที่ผมจะพูดถึงก็คือไอ้2ส่วนวงกลมตัวนี้เนี่ยครับว่าซินแก๊สไปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจน้ำตาลไปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจนะครับเราเริ่มจากซินแก๊สก่อนนะครับเป็นพาธเวย์แรกนะครับไบโอแมสเราสามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นซินแก๊สได้โดยใช้กระบวนการแก๊สซิฟิเคชันที่ผมเล่าแล้วนะครับเราเอาชีวมวลเนี่ยไปผ่านเข้าไปในเตาที่ให้ความร้อนเนี่ยอุณหภูมิประมาณสัก500ถึง900องศาเซลเซียสเราใส่สารเราใส่ออกซิแดนต์ก็คือสารที่มีองค์ประกอบของออกซิเจนเข้าไปแต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องใส่ออกซิเจนในปริมาณที่เหมาะสมนะครับลองอิมเมจินถ้าเกิดเราใช้ไบโอแมสใช่มั้ยฮะไบโอแมสเนี่ยเราใส่ไม้เข้าไปก็ได้เราใส่ไม้เราใส่อากาศเข้าไปแต่เราใส่ excess air คือเราใส่อากาศเยอะจนเกินไปเนี่ย
มันจะไม่เกิดกระบวนการที่ผลิตตัวซินแก๊สมันจะเป็นกระบวนการเผาไหม้ใช่ไหมฮะกระบวนการเผาไหม้คือไบโอแมสมันก็ถูกเผาเราก็จะได้เป็นความร้อนเป็นไฟออกมาแล้วเราก็เอาไฟไปหุงอาหารไปต้มไปทำอะไรต่างๆก็ตามนะครับนั่นคือกระบวนการคอมบัชชั่นแต่เราไม่ได้ต้องการอย่างนั้นเราต้องการที่จะให้มันไม่ได้ผลิตเป็นตัวความร้อนเราต้องการให้มันเป็นซินแก๊สก็คือคาร์บอนมอนอกไซด์กับไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นเราลิมิตปริมาณของออกซิเจนโมเลกุลที่ป้อนเข้าไปให้มันพอเพียงไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปนะครับทำปฏิกิริยาพอเพียงแล้วไบโอแมสก็จะเปลี่ยนไปเป็นซินแก๊สได้นะครับจากซินแก๊สตัวนี้ถามว่าเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับในต่างประเทศนะครับอันนึงเลยเขาบอกว่าซินแก๊สเนี่ยเอาไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยตรงนะครับมีประสิทธิภาพมากด้วยนะครับโดยการใช้ไม่ว่าจะเป็นแก๊สเทอร์ไบหรือแม้หรือจะเป็นตัวฟิวเซลก็ตามนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะแตะฟิวเซลไว้นิดหนึ่งนะครับเพราะมันเป็นกรีนเทคโนโลยีแต่ว่ามันอาจจะค่อนข้างจะเป็นเวลี่ลองฟิวเจอร์อีกอนาคตอีกไกลมากๆแต่ก็แตะไว้นิดหนึ่งนะครับเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยมันสามารถที่จะผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพเอฟฟิเชนซีสูงกว่ากระบวนการเผาไหม้โดยตรงค่อนข้างจะเยอะนะครับทำอะไรได้อีกบ้างซินแก๊สตัวนี้ผมบอกแล้วมันมีองค์ประกอบของคาร์บอนมอนอกไซด์กับไฮโดรเจนไฮโดรเจนเป็นแก๊สที่มีประโยชน์มากนะครับใช้เป็นเชื้อเพลิงก็ได้ใช้เป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้เต็มไปหมดเลยนะครับที่เราใช้พลาสติกกันเต็มไปหมดอะไรเนี่ยมันต้องผ่านหรือว่าสารเคมีต่างๆเนี่ยมันผ่านกระบวนการที่เรียกว่าไฮโดรเจเนชันทั้งนั้นไฮโดรเจเนชันก็คือเอาสารตั้งต้นไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบของแก๊สธรรมชาติองค์ประกอบของครูดออยล์ต่างๆเนี่ยไปทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนนะครับแล้วเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์นะครับอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไฮโดรเจนมีประโยชน์มากสิ่งที่เขาได้จากซินแก๊สคือเขาสามารถจะเอาซินแก๊สเนี่ยไปผ่านกระบวนการแก๊สพิวริฟิเคชันจะใช้ตัวเมมเบรนก็ได้นะครับจะใช้ปฏิกิริยาเคมีที่เรียกว่า water gas shift reaction ก็ได้นะครับสุดท้ายได้ออกมาเป็นไฮโดรเจนบริสุทธิ์เอาไปใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ปัจจุบันนี้การเอาไฮโดรเจนพรีบริสุทธิ์ไปใช้เนี่ยมันก็ยังติดปัญหาค่อนข้างจะเยอะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของความปลอดภัยในการผลิตความปลอดภัยในการกักเก็บนะครับหรือแม้แต่ประสิทธิภาพในการผลิตก็ตามนะครับดังนั้นไอ้สองตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นเทคโนโลยีที่สำหรับอนาคตค่อนข้างที่จะยาว10ถึง20ปีอะไรก็ตามนะครับแต่อนาคตที่ใกล้กว่านั้นนะครับซินแก๊สสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้อื่นๆเช่นเดียวกันนะครับเขาบอกว่าซินแก๊สตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเอาไปเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์ก็ได้เมื่อกี้ดร.วีรวัฒน์พูดถึงเอทานอลเอทานอลคือ C2 ใช่ไหมฮะ C2H5OH เป็นแอลกอฮอล์ตัวที่มีคาร์บอน2โมเลกุลนะครับเมทานอลเป็นแอลกอฮอล์ที่มีคาร์บอนน้อยกว่านั้นก็คือ CH3OH นะครับซึ่งเมทานอลตัวนี้เนี่ยความจริงการเอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยคล้ายกับเอทานอลมากๆนะครับแก๊สโซฮอล์ปัจจุบันนี้เราใช้น้ำมันแก๊สโซลีนผสมกับเอทานอล 10% ได้เป็นแก๊สโซฮอล์ E10 ใช่ไหมครับเราใช้เอทานอลในประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเราผลิตเอทานอลได้จากผลิตผลทางการเกษตรผ่านกระบวนการหมักใช่ไหมครับเราเอาพวกโมลาสมาหมักได้เป็นเอทานอลแต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดไปเช็คราคาตลาดโลกระหว่างเอทานอลกับเมทานอลเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยว่าเมทานอลมีราคาถูกกว่าเอทานอลนะครับอย่างประเทศที่มีการผลิตเมทานอลอย่างเป็นกิจลักษณะเลยที่ใกล้ๆประเทศไทยก็อย่างมาเลเซียนะครับมาเลเซียสามารถที่จะผลิตเมทานอลได้เพราะว่าเขามีสารตั้งต้นในการผลิตเมทานอลเยอะกว่าประเทศไทยนะครับอันนี้ผมไม่พูดถึงแล้วกันว่ามันคืออะไรบ้างนะครับแต่เอาเป็นว่ามาเลเซียเนี่ยมีการผลิตเมทานอลได้เช่นเดียวกันนะครับประเทศในตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นโอมานหรืออะไรก็ตามผลิตเมทานอลได้ยุโรปผลิตเมทานอลได้นะครับซึ่งเมทานอลเนี่ยบางประเทศก็เอาไปเติมในน้ำมันนั่นแหละนะครับแทนที่จะใช้เอทานอลเป็นแก๊สโซฮอล์เขาก็เติมเมทานอลลงไปแล้วก็เป็นแก๊สโซฮอล์ได้เช่นเดียวกันคุณสมบัติต่างๆเหมือนกับแก๊สโซฮอล์ที่เติมเอทานอลเลยนะครับซึ่งเมทานอลเนี่ยสามารถที่จะเอาไปเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์อีก2 อย่างที่น่าสนใจได้เหมือนกันนะครับคือเอาไปเปลี่ยนเป็นโอลิฟินโอลิฟินเนี่ยเป็นสารเคมีที่ได้จากกระบวนการปิโตรเคมีราคาแพงมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามองในแง่ไอ้ตัวบิสเนสeconomic ต่างๆเนี่ยการผลิตโอลิฟินเนี่ยมันคุ้มค่ากว่าการเอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงค่อนข้างจะเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพาสเวย์ที่น่าสนใจนะครับอีกตัวนึงที่น่าสนใจมากเช่นกันอันนี้เป็นเชื้อเพลิงแล้วก็เป็นสารเคมีด้วยเขาเรียกว่า DME ย่อมาจาก dimethyl ether
มันเป็นอีเทอร์ตัวที่เล็กที่สุดเดี๋ยวผมจะพูดถึงว่ามันคืออะไรนะครับหลายๆประเทศสนใจตัว DME ตัวนี้ค่อนข้างจะเยอะในปัจจุบันมีการเอามาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนก๊าซหุงต้มก๊าซหุงต้มก็คือ LPG นะครับใช้ในภาคการขนส่งก็ได้ใช้ในครัวเรือนก็ได้ตัวนี้มีการใช้กันเยอะนะครับเช่นในประเทศจีนเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยซินแก๊สตัวนี้ยังสามารถที่จะเอามาเปลี่ยนเป็นเขาเรียกว่าเป็นอัลเคนฟิวส์ได้ผมใช้คำว่าอัลเคนฟิวส์เพราะว่าก็คือว่าเปลี่ยนตัวซินแก๊สเนี่ยเป็นน้ำมันว่างั้นเถอะนะครับน้ำมันที่เราใช้กันในภาคการขนส่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซลีนเป็นดีเซลเนี่ยมันคือไฮโดรคาร์บอนที่เป็นอัลเคนจะเป็นอัลเคน46 17 18ถึง30อะไรก็ตามแต่มันคืออัลเคนนะครับการที่เราเอาตัวแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นเอทานอลเมทานอลไปเติมในน้ำมันแล้วเรียกว่าแก๊สโซลีนแก๊สโซฮอลเนี่ยมันก็มีประโยชน์แต่มันก็มีลิมิตอยู่ก็คือว่าเราเติมได้ไม่เยอะถ้าเกิดว่าเราเติมเอทานอลเยอะๆนะครับเคยได้ยินใช่มั้ยฮะว่าประเทศไทยอยากจะ implement เทคโนโลยีที่เรียกว่า E ความจริง E 20กำลังจะมาละ E 85 E 85ก็คือว่าในน้ำมันเนี่ย 100% เนี่ยมีสัดส่วนของเอทานอล85%เป็นน้ำมันจริงๆแค่ 15% นะครับ E85 เนี่ยมันใช้ในรถยนต์ปกติไม่ได้ห้ามใช้นะครับใช้แล้วรถเครื่องจะพังแน่นอนนะครับ E85 จะต้องมีการดัดแปลงเครื่องยนต์หรือว่าเครื่องยนต์นั้นๆต้องทำมาเพื่อรองรับกับน้ำมันที่มีสัดส่วนของแอลกอฮอล์เยอะจริงๆนะครับแต่ในแง่สมมุติถ้าเกิดว่าเราเอาซินแก๊สเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นอัลเคนเราสามารถที่จะใช้อัลเคนตัวนี้ทดแทนน้ำมันไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซลีนหรือว่าดีเซลได้ตั้งแต่0ถึง 100% ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีประเด็นในเรื่องของปัญหาว่าเครื่องยนต์จะมีปัญหาไหมมันจะมีประเด็นที่ว่าผู้ใช้จะให้การยอมรับไหมเหมือนที่ตอนแรกที่เราเอาแก๊สโซฮอลมา implement เนี่ยมันก็เกิดการต่อต้านจากผู้ใช้บ้างนะครับว่าเอ๊ะมันจะทำให้รถยนต์พังไหมนะครับเนี่ยไออัลเคนตัวนี้เนี่ยถ้ามันเอามาใช้เนี่ยมันจะไม่เกิดการต่อต้านเลยนะครับเราจะแอบเอาไปเติมก็ได้เพราะว่ามันก็ไม่ได้มีองค์ประกอบที่หรือคุณสมบัติที่แตกต่างจากน้ำมันโดยทั่วไปเลยก็ตามนะครับปัจจุบันนี้ความจริงบางบริษัทก็มีการใช้ไอ้ตัวนี้นะครับผสมในน้ำมันแล้วบ้างนะครับอย่างเช่นบริษัทเชลเขาก็มีการใช้เขาเรียกว่าเชลพิโอราเชลพิโอราก็คือว่ามันมีสัดส่วนของเนี่ยไอ้อัลเคนที่มันผลิตจากซินแก๊สเป็นสัดส่วนอยู่บ้างประมาณสัก 20-30% ราคามันก็แพงขึ้นมานิดนึงนะครับแต่เขาบอกว่าไอ้ตัวนี้มันสะอาดกว่าน้ำมันดิบทั่วไปแก๊สโซลีนก็ตามหรือว่าดีเซลก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์อันในแง่หนึ่งนะครับนอกจากนั้นซินแก๊สนะครับบางที่เขาเอาไปผลิตเป็นตัวแอมโมเนียได้นะครับซึ่งแอมโมเนียเนี่ยมันก็เป็นสารตั้งต้นที่สำคัญในการที่จะเอาไปผลิตภัณฑ์ต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับแต่วันนี้เวลามีจำกัดผมขอสโคปสั้นๆนะครับว่าเนี่ยอันแรกเลยก็คือการเอาไอตัวซินแก๊สเนี่ยมาผลิตเป็นเมทานอลแล้วก็ DME เนี่ยมันมีรีแอคชั่นมันมีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับการเอาซินแก๊สมาผลิตเป็นตัวอัลเคนเนี่ยมันมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างนะครับนะครับเมื่อกี้ที่ผมพูดไปแล้วว่าตัวนี้ที่น่าสนใจก็คือตัวไดเมทิลอีเธอร์หรือ DME มันคืออะไรนะครับสุดโครงสร้างมันคืออย่างนี้นะครับมันคือการที่มันคืออีเทอร์ตัวที่เล็กที่สุดนะครับ CH3OCH3 นะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นอีเทอร์ที่ตัวเล็กนะครับไม่มีสีไม่มีกลิ่นสะอาดไม่มีซัลเฟอร์ไม่มีอาโรมาติกใดๆเลยนะครับถ้าเราผลิตขึ้นมาจากซินแก๊สนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเชื้อเพลิงที่มีประโยชน์มากๆนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีค่า C10 number ค่อนข้างจะสูงนะครับ C10 number 55-60แสดงว่าตัวนี้มันใช้แทนน้ำมันดีเซลหรือมันใช้แทนแก๊สหุงต้มหรือว่า LPG ได้นะครับความที่มันสะอาดมันไม่มีซัลเฟอร์ไม่มีอโรมาติกส์เวลามันเกิดการเผาไหม้เนี่ยมันก็ไม่มีพวกอิมิชันไม่ว่าจะเป็น SOX NOX หรือว่าพวก particulate matter พวกอิมิชันขม่าวควันต่างๆเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น DME เนี่ยถือเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดมากๆทีเดียวนะครับเขาบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันถูกคาดหวังว่ามันจะเป็นผลิตภัณฑ์สำคัญนะครับในการที่จะเอาไปใช้ไม่ว่าจะเป็นในอุตสาหกรรมเคมีใช้ในภาคการขนส่งก็ตามนะครับแล้วก็สามารถที่จะผลิตนอกเหนือจากไบโอแมสนะครับมันผลิตได้จากเนเชอรัลแก๊สก็ได้มันผลิตได้จากถ่านหินก็ได้นะครับผมบอกแล้วว่าคือสารตั้งต้นเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นไบโอแมสมันจะเป็นแก๊สธรรมชาติเป็นถ่านหินเป็นอะไรได้หมดนะครับกระบวนการผลิตมันคร่าวๆนะครับอย่างนี้ถ้าเราเริ่มต้นจากชีวมวลนะครับเราต้องผ่านกระบวนการแรกก่อนนะครับ
พื่อที่จะผลิตเป็นซินแก๊สกระบวนการแรกก็คือ gasification ที่ผมบอกแล้วว่าเอาไอตัวชีวมวลเนี่ยมาทำปฏิกิริยากับออกซิเจนหรืออะไรที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบนะครับเราจะได้เป็นซินแก๊สออกมาซินแก๊สก็คือ CO กับไฮโดรเจนนะครับซินแก๊สตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะผ่านกระบวนการที่เรียกว่า methanol synthesis นะครับคือทำเอามันทำปฏิกิริยากันเองระหว่าง CO กับไฮโดรเจนนะครับเราจะได้เป็นตัวเมทานอลออกมา1โมลของคาร์บอนไดออกไซด์บวกกับ2โมลของไฮโดรเจนนะครับเราจะได้1โมลของเมทานอลทีนี้เรามีทางเลือกแล้วว่าเราจะเอาเมทานอลตัวนี้เนี่ยไปใช้โดยตรงเลยก็ได้หรือเราจะเอาเมทานอลตัวนี้ไปผ่านกระบวนการที่เรียกว่าเมทานอลดีไฮเดรชันคาร์บอนเมทานอลดีไฮเดรชันคือการดึงน้ำออกจากโมเลกุลของเมทานอลนะครับเมทานอล2โมเลกุลสามารถจะดึงน้ำออกมาได้1โมเลกุลแล้วจะผลิตเป็นไดเมทิลอีเธอร์ได้1โมเลกุลนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะเอาไปใช้นี้ผมบอกมันเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็เป็นสารเคมีต่างๆได้นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยพาธเวย์นี้เนี่ยมันทำได้แล้วนะครับแต่ปัญหาของมันก็คือว่าตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่2หรือกระบวนการที่3เนี่ยมีราคาแพงแล้วการที่เราทํา2กระบวนการแยกออกจากกันเนี่ยมันมีคอสมันมี capital cost มี operating cost มี cost ต่างๆค่อนข้างจะเยอะนะครับดังนั้นปัจจุบันนี้เนี่ยงานวิจัยเขาคือพยายามควบรวม2กระบวนการนี้เข้าไว้ด้วยกันนะครับหาตัวเร่งปฏิกิริยาหา reactor หา process ในแง่ของอุณหภูมิความดันต่างๆที่เหมาะสมที่จะควบรวมกระบวนการ2กระบวนการนี้มาเป็นกระบวนการเดียวกันได้เขาบอกว่าถ้าเกิดทำอย่างนี้เนี่ยมันจะสามารถจะลด cost ของ DME ที่ผลิตได้แล้วสามารถที่จะฟิสในการที่จะเอาไปใช้ในภาคการขนส่งได้จริงๆนะครับตัวที่2มั่งนะครับตัวที่2ก็คือตัวliquid alkane ที่ผมพูดถึงนะครับ liquid alkane ที่ผมบอกว่าคุณสมบัติมันเหมือนกันน้ำมันเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าเคยได้ยิน GTL มั้ย GTL ย่อมาจาก gas to liquid BTL ย่อมาจาก biomass to liquid CTL ย่อมาจาก coal to liquidนะครับ GTL เนี่ยเป็นอะไรที่มีการคิดค้นกันมานานละตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันนะครับ2คนก็คือ Fischer กับ Tropsch นะครับ2คนนี้เนี่ยตอนนั้นที่เยอรมันอยู่ในสภาวะสงครามเนี่ยเขาขาดแคลนน้ำมันมากเพราะว่าประเทศที่เขาสู้รบกับเยอรมันเนี่ยเขาไม่ส่งน้ำมันให้เยอรมันเยอรมันต้องการใช้น้ำมันค่อนข้างจะเยอะในการสู้รบนะครับดังนั้นเขาก็เลยให้นักวิทยาศาสตร์2คนเนี่ยคิดค้นกระบวนการอะไรที่ผลิตน้ำมันขึ้นมาจากสารตั้งต้นอื่นๆได้นะครับตอนนั้นสิ่งที่เยอรมันใช้ในการเป็นสารตั้งต้นคือแก๊สธรรมชาตินะครับสิ่งที่เขาใช้คือเขาเอาแก๊สธรรมชาติมารีฟอร์มเขาเรียกว่ารีฟอร์มมิ่งคือมาแปลสภาพเป็นแก๊สสังเคราะห์หรือซินแก๊สก่อน CO กับไฮโดรเจนนะครับแล้วเอา CO กับไฮโดรเจนเนี่ยไปผ่านกระบวนการที่เรียกว่าเนี่ยกระบวนการที่สุดท้ายก็เป็นชื่อของเขาเนี่ยคือ Fischer Tropsch FT นะครับกระบวนการนี้เนี่ยเป็นกระบวนการที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาภายใต้สภาวะอุณหภูมิความดันที่เหมาะสมนะครับจะสามารถจะเปลี่ยนโมเลกุลของซินแก๊สคือ CO กับไฮโดรเจนเนี่ยให้ไปเป็นอัลเคนได้นะครับและอัลเคนตัวนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้ก็ขอพูดข้ามๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาไม่ค่อยมีแล้วนะครับก็คือว่ากระบวนการนี้เนี่ยในการที่ผลิตตัวไอตัวลิควิดอัลเคนจากซินแก๊สเนี่ยความจริงถามว่ามันทำได้ไหมปัจจุบันนี้ทำได้แล้วนะครับแต่มันทำได้เขาบอกว่ามันจะคุ้มค่าในการลงทุนถ้าไอตัวไพลอตไอตัวสเกลโปรดักชันสเกลที่ผลิตเนี่ยมันใหญ่จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมียูนิตที่ผลิต GTL ขายแล้วจริงๆเนี่ย 2-3 ยูนิตนะครับยูนิตนึงก็คือที่เซาท์แอฟริกาของบริษัทซาโซนะครับหรืออีกยูนิตนึงก็คือเชลที่มาเลเซียนะครับสารตั้งต้นที่เขาใช้คือแก๊สธรรมชาติเขาใช้แก๊สธรรมชาติในการที่จะผลิตเป็นตัวอัลเคนเพราะว่าแก๊สธรรมชาติมีปริมาณเยอะมากๆเพราะฉะนั้นไอการรวมแก๊สธรรมชาติแล้วมาผลิตเป็นตัวอัลเคนเนี่ยมันทำได้นะครับbiomass ทำได้ไหมทำได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับเอาไป gasify ก่อนเป็น syn gas แล้ว syn gas ไปเปลี่ยนเป็น alkane นะครับความยากของการเอา biomass ไปเปลี่ยนเป็น alkane เนี่ยมันอยู่เรื่องของโลจิสติกมากกว่าเพราะถ้าเกิดมองสภาพของ biomass เนี่ยมันกระจายตัวใช่ไหมครับประเทศเราเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมเราไม่เถียงว่าเรามี biomass เยอะมากๆแต่ถ้าเราลองไปดูแผนที่ biomass ในประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามัน diverse มากๆจังหวัดนึงก็มี biomass อย่างนึงก็มีอยู่กระจุกนึง
อีกจังหวัดก็มีอีกมันก็มีไปเรื่อยๆคำถามคือถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราต้องการจะติดตั้งยูนิตหนึ่งที่ใหญ่ๆ ในการที่จะผลิตตัวเอาเคนจากไบโอแมสเนี่ยค่าขนส่งไบโอแมสจากทั่วประเทศมาไว้ในจุดๆนึงเนี่ยแค่นี้ก็มันก็ไม่คุ้มในการลงทุนแล้วไงครับอันนี้เป็นปัญหามากกว่านะครับแต่ถามว่าเทคนิคอลทำได้ไหมไม่มีปัญหานะครับในการที่จะเอาไบโอแมสเป็นซินแก๊สแล้วซินแก๊สเปลี่ยนเป็นน้ำมันต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจฟิวเซลบ้างนะครับอันนี้ผมแตะไว้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจแล้วก็สปทช.ก็ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเช่นเดียวกันนะครับถามว่าฟิวเซลคืออะไรฟิวเซลเนี่ยมันก็คือเป็นอุปกรณ์ในการผลิตไฟฟ้านะครับโดยการไม่คล้ายๆแบตเตอรี่มันมีองค์ประกอบก็คือมันมี3ตัวก็คือตัวแอนโนดอิเล็กโทรไลต์แล้วก็แคโทดนะครับฟิวเซลเนี่ยมันทำงานยังไงคือมันมีการป้อนเชื้อเพลิงเข้าไปยังขั้วแอนโนดนะครับมีการป้อนออกซิเจนหรือออกซิเดนเข้าไปยังทั่วแคโทดนะครับปฏิกิริยาที่เกิดก็คือปฏิกิริยาอิเล็กโทรเคมีคอลรีแอคชั่นไฟฟ้าเคมีนะครับโดยที่ทางขั้วแอนโนดเนี่ยมันก็คือไฮโดรเจนหรือคาร์บอนมอนอกไซด์หรือซินแก๊สว่างั้นเถอะนะครับเอาไปผ่านกระบวนการทางไฟฟ้าเคมีนะครับมันจะได้เป็นตัวอิเล็กตรอนออกมาอิเล็กตรอนก็จะขยับเข้ามามันก็จะเคลื่อนที่ผ่านตัวเอ็กซ์เทอร์นอลเซอร์กิตเข้าไปยังขั้วแคโทดนะครับแล้วเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนได้เป็นตัวออกซิเนียนแล้วมันก็เคลื่อนที่วนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับตราบเท่าที่มีการป้อนเชื้อเพลิงตราบที่มีการป้อนตัวออกซิเดนต์คือออกซิเจนเนี่ยตราบนั้นมันก็ยังมีการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถามว่ากระบวนการนี้เนี่ยมันต่างจากกระบวนการเผาไหม้ทั่วไปยังไงซินแก๊สมันก็เอาไปเผาไหม้ได้เป็นไฟฟ้าได้นะครับแต่มันต่างกันที่ประสิทธิภาพการเอาซินแก๊สการเอาไฮโดรคาร์บอนต่างๆไปเผาไหม้เนี่ยประสิทธิภาพมันจะถูกลิมิตด้วยเขาเรียกว่าวัฏจักรคานอนไซเคิลนะครับมันทำให้ประสิทธิภาพในการเผาไหม้เนี่ยยังไงมันก็ไม่เกิน 50% นะครับแต่ว่าฟิวเซลตัวนี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการอีกอย่างมันไม่ใช่กระบวนการเผาไหม้มันเป็นกระบวนการไฟฟ้าเคมีนะครับเขาบอกว่าประสิทธิภาพมันเนี่ยอัพขึ้นไปได้ถึง 60-70% แล้วถ้าเกิดมันมีการใช้แบบเขาเรียกว่า CHP Combined Heat Power ไอตัวแก๊สร้อนหรือว่าไอตัวเวสต์แก๊สที่มันเกิดจากกระบวนการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์หรือน้ำอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามันมีการวนลูปไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าต่อเนี่ยประสิทธิภาพของฟิวเซลสามารถที่จะอัพขึ้นไปได้ถึง 80-90% ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นฟิวเซลเนี่ยมันมีประโยชน์ในแง่ของสิ่งแวดล้อมในแง่ของ energy efficiency นะครับเรารู้ว่ามีประโยชน์แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยปัญหามันเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางเทคนิคฟิวเซลสามารถที่จะรันไปได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ในเวลาที่ไม่นานนะครับเพราะว่ามันใช้อุณหภูมิสูงมากแมททีเรียลมีโอกาสที่จะเสียหายแล้วเราต้องเปลี่ยนมันนะครับมีปัญหาในเรื่องของราคาไม่ว่าจะเป็นราคาของตัวแอนโนดแคโทดหรืออิเล็กโทรไลต์ที่ใช้ราคาค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วมีปัญหาทางด้านเซฟตี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันมีการใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงดังนั้นด้วยปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะเราไม่สามารถที่จะเอาฟิวเซลมาใช้ได้เพราะว่าเรายังโอเวอร์คัมปัญหาพวกนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตต่อๆไปนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของฟิวเซลให้ดูนิดหนึ่งนะครับว่าปัจจุบันนี้มันก็มีหลายบริษัทในยุโรปในอเมริกาหรือในญี่ปุ่นเนี่ยที่มีการผลิตตัวฟิวเซลออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นทิบูล่าฟิวเซลนะครับหรือฟิวเซลแบบท่อนะครับหรือจะเป็นฟิวเซลที่มันเป็นแผ่นอะไรก็ตามนะครับเป็นเพลทเป็นแฟลตเพลทหรือว่าเป็นแบบคล้ายๆกับทำคล้ายๆเป็นฮีทเอ็กซ์เชนเจอร์ฟิวเซลอะไรก็ตามนะครับมีหลายดีไซน์มากๆนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็อย่างที่ผมบอกคือมันก็ยังก้าวข้ามปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องของราคาเรื่องของความปลอดภัยไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเลยยังเอามา implement จริงๆไม่ได้นะครับทีนี้ผมจบไอ้ตัวพาธเวย์แรกแล้วก็คือซินแก๊สพาธเวย์การเปลี่ยนไบโอแมสเป็นตัวซินแก๊สแล้วเอาซินแก๊สไปเปลี่ยนเป็นเคมีคอลหรือฟิวส์นะครับอีกตัวนึงที่ผมจะแตะนิดนึงก็คือเรื่องของการเปลี่ยนเป็นน้ำตาลนะครับอันนี้อาจจะมีส่วนที่เชื่อมโยงหรือว่าเกี่ยวกับที่ดร.วิรัตพูดเล็กน้อยนะครับนิดนึงนะครับคือเหมือนเดิมก็คือว่ามีตัวไบโอแมสเริ่มต้นเนี่ยนะครับการที่มันจะเอามาผลิตเป็นสารเคมีผ่านกระบวนการทางน้ำตาลเนี่ยขั้นแรกก่อนก็คือมันต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่า pretreatment หรือว่า fractionation ก็ตามนะครับเพราะ biomass ผมบอกแล้วองค์ประกอบหลักๆมันคือเซลลูโลสเฮมิเซลลูโลสลิกนินนะครับ3ส่วนเนี้ยการเอาไปใช้ประโยชน์ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือแยกมันออกมาก่อนการแยกลิกนินการแยกเฮมิเซลลูโลสออกจากเซลลูโลสมันใช้ไม่ pretreatment ก็ fractionation นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับพอเราแยกมันออกมาได้แล้วนะครับเราก็เปลี่ยนตัวไบโอแมสที่แยกได้เนี่ยเป็นน้ำตาล
นะครับซึ่งน้ำตาลเนี่ยมันสามารถที่จะผลิตได้จากกระบวนการไฮโดรไลซิสการย่อยเราจะใช้กรดย่อยเราจะใช้เอนไซม์ย่อยอะไรก็ตามนะครับผลิตเป็นน้ำตาลพอได้เป็นน้ำตาลปุ๊บมันมี2ทางเลือกให้เราเลือกแล้วนะครับว่าเราจะไปทางไหนทางเลือกแรกคือทางเลือกที่ดร.วีรวัฒน์พูดถึงก็คือเอาไปหมักเอาน้ำตาลไปหมักมันก็จะได้เป็นตัวแอลกอฮอล์ออกมานะครับหรือจะเป็นตัวแลคติกแอซิดเป็นตัวออร์แกนิกแอซิดต่างๆก็ได้นะครับแล้วก็เอาไปทำให้มันบริสุทธิ์นะครับสุดท้ายมันก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ปัจจุบันนี้ก็คือพวกเอทานอลแอลกอฮอล์ต่างๆนะครับหรือเป็นเคมีคอลต่างๆก็ได้ที่เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมไบโอพลาสติกต่างๆนะครับที่ดร.วีรวัฒน์พูดคือชาแนลนี้นะครับวิ่งจากได้เป็นน้ำตาลปุ๊บเอาน้ำตาลไปหมักนะครับโดยใช้กระบวนการทางไบโอโปรเซสแล้วมันก็จะได้เป็นตัวเอทานอลออกมานะครับแต่น้ำตาลที่ได้เนี่ยมันก็ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งในการที่จะไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายนะครับคือกระบวนการทางความร้อนเคมีบางอันเถอะนะครับกระบวนการนี้ก็อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเอามันไปผ่านกระบวนการดีไฮเดรชันดีไฮเดรชันคือการแยกน้ำนะครับเราใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาใส่เข้าไปนะครับมีกระบวนการแยกน้ำเราก็จะได้เป็นสารเคมีอื่นๆออกมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกฟูแรนฟอร์ฟอรอลซึ่งมีราคาแพงแล้วก็เป็นบิวดิ้งบล็อกที่สำคัญในการที่จะเอาไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ได้นะครับหรือเป็นพวกออร์แกนิกแอซิดต่างๆก็ได้นะครับผมเข้าใจว่าเดี๋ยวดร.ขจรศักดิ์น่าจะมีการพูดถึงตรงนี้นะครับเพราะว่าใน lab ของดร.ขจรศักดิ์ก็มีการทำงานวิจัยเรื่องนี้อยู่ค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับซึ่งมันต้องใช้ศาสตร์ของตัวเร่งปฏิกิริยานะครับซึ่งตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นนาโนสเกลเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นศาสตร์ใหม่แล้วก็น่าสนใจมากทีเดียวนะครับเดี๋ยวหลังเบรกเนี่ยเราน่าจะได้เรียนรู้กันตรงนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับหรือเราจะเอาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการดีไฮเดรชันเนี่ยไปผ่านกระบวนการอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าออรัลคอนเดนเซชันไฮโดรเจเนชันผมไม่ลงรายละเอียดนะครับมันสามารถที่จะมาผลิตเป็นตัวลิควิดอัลเคนได้เช่นเดียวกันลิควิดอัลเคนคืออะไรมันก็คือน้ำมันนั่นแหละนะครับสรุปไบโอแมสที่เป็นสารตั้งต้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นน้ำมันได้2แบบแบบนึงคือไปเปลี่ยนเป็นซินแก๊สแล้วซินแก๊สไปผ่านฟิชเชอร์โทรปได้น้ำมันหรือเอาไปเปลี่ยนเป็นน้ำตาลแล้วน้ำตาลเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นน้ำมันก็เป็นไปได้นะครับข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับอันนี้นิดหนึ่งนะครับแต่ไว้นิดหนึ่งก็คือกระบวนการพรีทรีทเมนต์นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็มีการใช้ในหลากหลายรูปแบบนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการผลิตภัณฑ์อะไรนะครับการพรีทรีทเมนต์โดยการใช้อัลคาไลน์อันนี้ก็ทำได้นะครับก็คือปัจจุบันนี้เขาก็ใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์นั่นแหละโซดาไฟนะครับเติมเข้าไปอุตสาหกรรมกระดาษทำกันเป็นเรื่องปกตินะครับก็คือกระบวนการฟอกกระดาษให้มันขาวขึ้นนะครับเพื่อแยกตัวเลกนินออกมานะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการหนึ่งอีกกระบวนการหนึ่งก็คือจะใช้เป็นตัวกรดก็ได้นะครับใส่ซัลฟูริกแอซิดก็ได้นะครับบางทีอาจจะเป็นการทำเป็นซีเควนเชียลต่อเนื่องกันใช้กรดก่อนเพื่อดึงเฮมิเซลลูโลสออกมานะครับแล้วก็ใช้ตัวแอลคาไลน์เพิ่มเข้าไปเพื่อดึงลิกนินออกมานะครับอันนี้ก็เป็นไปได้หรือจะทำแอลคาไลน์กับกระบวนการออกซิเดชันใช้พวกไฮโดรเจนไปออกไซด์ต่างๆก็ได้นะครับมันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพได้สังเกตว่า3กระบวนการนี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ใช้สารเคมีเติมเข้าไปเพื่อจะแยกแฟรคชันเนตไม่ว่าจะเป็นตัวลิกนินหรือว่าตัวเฮมิเซลลูโลสออกจากเซลลูโลสนะครับข้อดีของมันของ3กระบวนการนี้เนี่ยคือง่ายนะครับราคาถูกแต่ข้อเสียคือว่ามันจะมีเวสต์วอเตอร์น้ำเสียออกมาเยอะมากเพราะกระบวนการนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการใช้กรดใช้ด่างก็ตามเนี่ยเวลาเราแยกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะออกมากับน้ำเสียอุตสาหกรรมที่ใช้พวกนี้เนี่ยมันต้องมีการบำบัดน้ำเสียที่ดีก่อนที่จะปล่อยน้ำออกสู่สิ่งแวดล้อมได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีกระบวนการนึงที่ปัจจุบันนี้มันเป็นงานวิจัยที่เขาสนใจนะครับก็คือการใช้กระบวนการเขาเรียกว่าน้ำร้อนภายใต้ความดัน hot compressed water มันคืออะไรคิดง่ายๆนะครับเรามีน้ำอยู่ถ้าเราต้มน้ำใช่ไหมครับอุณหภูมิเกิน100น้ำระเหยกลายเป็นไอนะครับแต่คำถามว่าถ้าเกิดว่าเราต้มน้ำในสภาวะระบบปิดเราใส่บิ๊กเกอร์แต่เราปิดฝาเอาไว้แล้วบิ๊กเกอร์นั้นต้องทนความดันได้นะครับภายใต้ความดันที่เพิ่มขึ้นจาก1บาร์ความดันบรรยากาศเป็น10บาร์20บาร์30บาร์ในสภาวะนั้นน้ำจะไม่เป็นไอนะครับในสภาวะที่ความดันสูงอุณหภูมิสูงน้ำจะมีสภาพเป็นของเหลวแต่จะเป็นของเหลวที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากน้ำปกติทั่วไปนะครับถ้าลองเอา pH meter ไปวัดมันจะเป็นกรดน้ำจะมีสภาพเป็นกรดแล้วเขาบอกว่าน้ำในสภาวะที่เป็น hot compressed water ตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำปฏิกิริยาเคมีเดี๋ยวดร.ขจรศักดิ์ก็น่าจะพูดเรื่องนี้เช่นเดียวกัน
นะครับทำหน้างงนิดนึงนะครับในแง่ของการทำปฏิกิริยาเคมีนะครับในแง่ของการแยกองค์ประกอบของไบโอแมสต่างๆนะครับแล้วข้อดีของกระบวนการนี้เนี่ยคือมันไม่ต้องใช้สารเคมีเลย imagine ว่าเราใช้ไบโอแมสเราใส่ลงไปในน้ำนะครับเราให้ความร้อนอัดความดันสักเวลาประมาณสัก 5-10 นาทีเราเปิดมันออกมันก็จะแยกส่วนออกมาได้นะครับอันนี้มีประโยชน์มากทีเดียวแต่ปัจจุบันนี้มันก็ยังติดในเรื่องของราคาแล้วก็เรื่องของพลังงานที่ต้องใช้เพราะอุณหภูมิมันต้องสูงพอนะครับ 200-300 องศานะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ยังอยู่ในขั้นตอนของงานวิจัยอยู่นะครับอีกกระบวนการนึงที่ผมพูดถึงว่า fractionation fractionation มันต่างจาก pretreatment ยังไง pretreatment เนี่ยมันคือการเค้าเรียกว่าการแตกโมเลกุลของไบโอแมสโดยที่มีเป้าหมายหวังผลคือเราต้องการเซลลูโลสนะครับ pretreatment เราต้องการเซลลูโลสอุตสาหกรรมที่ใช้ pretreatment ตอนนี้ก็คือพวกอุตสาหกรรมกระดาษเพราะกระดาษที่เราใช้เนี่ยมันคือเซลลูโลสใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องการเซลลูโลสลิกนินเฮมิเซลลูโลสมันจะถูกแยกออกมาสกปรกขนาดไหนยังไงก็ตามเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะครับหรือกระบวนการผลิตตัวลิกโนเซลลูลอสิกเอทานอลจากเซลลูโลสนั่นเขาก็ต้องการเซลลูโลสเพราะฉะนั้นเขาก็คิดแค่ว่าเขาต้องการเซลลูโลสเฮมิเซลลูโลสลิกนินจะแยกยังไงเขาไม่สนนะครับอันนั้นคือ pretreatment fractionation มันคืออะไรที่มันเป็น process ที่ advance ขึ้นมานิดนึงนะครับคือแยก3ส่วนออกมาอย่างมีประสิทธิภาพแล้วแยก3ส่วนเซลลูโลสเฮมิเซลลูโลสลิกนินออกมาในฟอร์มที่ยังคงสภาพเป็นเซลลูโลสเฮมิเซลลูโลสลิกนินอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ได้ purity ความบริสุทธิ์ของ3องค์ประกอบนี้เข้าใกล้ 100% ให้มากที่สุดนะครับถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าเนี่ยที่ผมบอกคือเซลลูโลสเฮมิเซลลูโลสลิกนินเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งไอ้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราเขียนมาที่ผมลิสต์มาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เดียวกันนะครับเซลลูโลสเอาไปผลิตเป็นเอทานอลเป็นกระดาษนะครับหรือเป็นสารเคมีต่างๆนะครับเฮมิเซลลูโลสเป็นไซริทอลนะครับเป็นแลคติกแอซิดเป็นออร์แกนิกแอซิดต่างๆเป็นบิวเทนไดออลก็ได้นะครับลิกนินก็จะเอาไปเป็นพวกแอคทีเวตคาร์บอนเป็นไฟเบอร์นะครับเป็นพวกฟีนอลิกต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราแยก3ส่วนนี้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพจริงๆคอสหรือว่าไอ้เรื่องของอีโคโนมิกส์คัลคูเลชันเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นทันทีมันมีความเป็นไปได้มากขึ้นทันทีนะครับเพราะแทนที่เราจะได้ผลิตภัณฑ์แค่อย่างเดียวเราได้ถึง3แอสเปกต์นะครับอันนี้เป็นข้อดีของกระบวนการแฟคชันเนชั่นถามว่าทำยังไงปัจจุบันนี้มันก็มีหลายวิธีที่ทำอยู่นะครับสิ่งที่เป็นการวิจัยที่ใน lab กำลังทำอยู่นะครับก็คือการใช้ตัวโซเวนต์3ตัวนะครับใส่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นตัวคีโตนตัวเอทานอลหรือว่าตัวน้ำก็ตามนะครับในสัดส่วนที่เหมาะสมในสภาวะที่เหมาะสมนะครับเอาไปผ่านกระบวนการที่เป็นความร้อนภายใต้ความดันนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะสามารถจะแยกองค์ประกอบออกมาได้อันนี้ลองดูให้ดูนิดๆนะครับอันนี้เป็นเซลลูโลสที่แยกได้นะครับตอนแรกมันก็จะน้ำตาลสุดท้ายมันก็จะเริ่มขาวขึ้นนะครับองค์ประกอบของน้ำอันนี้มันก็จะมีเฮมิเซลลูโลสหรือว่าน้ำตาล C5 ปะปนอยู่นะครับข้างบนที่ดำๆเนี่ยพอกรองออกมาเนี่ยเราไประเหยเนี่ยมันก็จะได้เป็นตัว back solid particles ซึ่งมันก็คือตัวลิกนินที่พอไปวิเคราะห์องค์ประกอบแล้วเนี่ยมันคือลิกนินที่ค่อนข้างจะบริสุทธิ์มากๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้เนี่ยถ้าเราทำรับประสบความสำเร็จจริงๆเนี่ยนะครับเซลลูโลสเราก็เอาไปใช้ได้เฮมิเซลลูโลสหรือน้ำตาล C5 เราก็เอาไปใช้ได้ลิกนินเราก็เอาไปใช้อีกบริบทนึงได้นะครับมีประโยชน์ทีเดียวแต่ปัจจุบันนี้มันก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการวิจัยนะครับเราก็ต้องพยายามพัฒนาทำยังไงให้ yield ที่ได้มันสูงขึ้นทำยังไงที่มันจะ up scale ต่อไปได้สารเคมีทำยังไงที่มันจะใช้สารเคมีที่มันปลอดภัยมากขึ้นเพราะคีโตนมันก็เป็นอะไรที่ยังค่อนข้างจะอันตรายอยู่นะครับการหา alternative solvent ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับอันนี้ข้ามไปดีกว่านะครับเพราะว่าดร.วิรวัฒน์พูดไปแล้วว่าไอตัวลิกโนเซลลูลอสิกเอทานอลเนี่ยมันผลิตได้ยังไงบ้างนะครับก็อย่างที่บอกคือถ้าเกิดเราเริ่มต้นจากไบโอแมสนะครับขั้นแรกก็คือผ่านกระบวนการพรีทรีทเมนต์แฟคชันเนชั่นนะครับโดยที่มีเป้าหมายเพื่อกำจัดตัวลิกนินออกนะครับกระบวนการที่ใช้ก็ใช้น้ำร้อนก็ได้ใช้อัลคาไลน์ก็ได้หรือว่าใช้เป็นตัวออร์แกโนโซปก็ได้นะครับสุดท้ายก็เอาไปผ่านกระบวนการไฮโดรไลซิสใช้ตัวเอนไซม์นะครับแล้วก็ไปผ่านกระบวนการหมักเฟอร์เมนต์ก็จะได้เป็นตัวไบโอเอทานอลออกมานะครับซึ่งตอนนี้งานวิจัยที่กลุ่มของเราคือดร.วิรวัฒน์ทำอยู่นะครับก็คือเนี่ยพยายามพัฒนาตัวเอนไซม์ให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับ
เอนไซม์เชิงการค้านะครับรวมถึงพยายามที่จะพัฒนาตัวยีสต์ให้มันใช้ยีสต์ที่ใช้ได้ทั้ง C5 C6 นะครับทนร้อนได้ทนน้ำตาลได้ทนเอทานอลได้ยีสต์มันก็ทนอะไรไม่ค่อยได้ใช่ไหมครับมันก็ต้องพยายามพัฒนาตัวยีสต์ให้มันทนพวกนี้ได้นะครับหรือเอามันไปรวมกันที่ดร.วิรวัฒน์พูดคำนี้ก็คือ SSF นะครับ SSF ย่อมาจาก Simultaneous Saccharification Fermentation นะครับเอา2กระบวนการนี้มาควบรวมกันรวมทำไมเขาบอกว่ายีสต์มันทนน้ำตาลมากไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เอามารวมกันซะเลยพอน้ำตาลผลิตขึ้นมาได้จากกระบวนการไฮโดรไลซิสปุ๊บนะครับมันก็ถูกยีสต์ตัวนี้กินแล้วก็เปลี่ยนเป็นเอทานอลทันทีนะครับเพราะฉะนั้นยิลด์ของเอทานอลที่ได้เนี่ยมันก็น่าจะสูงกว่ากระบวนการทั่วไปนะครับแล้วก็บางทีเราก็อาจจะมีเราตอนนี้ปัจจุบันนี้เราพยายามดีไซน์ที่จะควบรวม3กระบวนการนี้เข้าไว้ด้วยกันอยู่นะครับอีก process นึงนะครับที่ผมจะพูดถึงก็คือว่าอันนี้คือที่มีที่ผมพูดละนะครับ biomass pretreat แล้วก็เอาไปย่อยนะครับได้เป็นน้ำตาลนะครับความจริงเนี่ยมันมีอีก channel นึงนะครับก็คือเอาไปผ่านกระบวนการ hot compressed water นั่นแหละนะครับโดยใช้ก็คือว่ามันเป็นกระบวนการไฮโดรไลซิสโดยไม่ต้องใช้ตัวเอนไซม์นะครับใช้น้ำร้อนภายใต้ความดันนะครับเวลาน้อยกว่าไม่ต้องใช้เอนไซม์ที่ราคาแพงนะครับมันก็ผลิตเป็นน้ำตาลได้เหมือนกันแล้วข้อดีคือถ้าเกิดมีการเติมตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสมเข้าไปใน process ตัวนี้นะครับน้ำตาลตัวนี้เนี่ยมันสุดท้ายมันสามารถที่จะเอาไปเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่หลากหลายได้ไม่ว่าจะเป็นฟอร์ฟูรอลฟูแรนนะครับไม่ว่าจะเป็นออร์แกนิกแอซิดต่างๆผ่านกระบวนการดีไฮเดรชันได้นะครับซึ่งเดี๋ยวดร.ขจรศักดิ์จะมาพูดถึงกระบวนการตรงนี้นะครับว่าแคตาลิสต์ที่ใช้มันคืออะไรบ้างนะครับแล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยมันมีสัดส่วนอย่างไรบ้างนะครับซึ่งข้อดีตัวนี้เนี่ยของกระบวนการนี้เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เอนไซม์นะครับก็คือว่ามันสามารถที่จะผลิตน้ำตาลที่ยิลด์ที่สูงได้นะครับโดยที่มันให้เรทคือ production rate อัตราการผลิตน้ำตาลเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับที่สำคัญคือมันไม่ต้องผ่านกระบวนการ pretreatment ก็ได้นะครับการมีลิกนินอยู่การมีเฮมิเซลลูโลสอยู่มันไม่ได้อินเตอร์เฟียร์ไม่ได้ไปทำให้ปฏิกิริยามันเกิดช้าลงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอันนี้ไปเร็วๆนิดหนึ่งนะครับเป็นงานวิจัยที่เราก็ตีพิมพ์นะครับว่าเราลองใช้ตัวบากัสใช้ไรฮาร์สแล้วก็ใช้คอนครอปเนี่ยในการที่จะผลิตสารเคมีต่างๆนะครับผ่านกระบวนการ hot compressed water ภายใต้ตัวเร่งปฏิกิริยาเนี่ยมันก็ได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมาเต็มไปหมดนะครับแล้วถ้าเราเอาไปแยกมันก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับอันนี้ผมขอข้ามไปแล้วกันนะครับเวลาไม่ค่อยมีอีกตัวนึงที่น่าสนใจก็คือที่ผมบอกก็คือตัว liquid alkane นั่นแหละนะครับผมจริงงานวิจัยนี้เนี่ยมันเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจเพิ่งมีการตีพิมพ์ในวารสาร Science Magazine ในปี2005นะครับโดย Professor Domisic อยู่ที่ University of Wisconsinปัจจุบันนี้เริ่มเขามีการ develop ตัวเทคโนโลยีนี้เนี่ยให้มันเป็นตัว pilot scale เรียบร้อยแล้วนะครับในบริษัท Science Magazine Professor เขา report ว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นจากน้ำตาลเนี่ยสามารถที่จะเอาไปผ่านกระบวนการความร้อนเคมีเนี่ยได้เป็นตัว HMF มันก็คือตัวฟูแรนตัวนึงเนี่ยแต่เป็นเขาเรียกว่าเป็น hydroxy methyl furfural นะครับแล้วน้ำตาลเนี่ยมันก็สามารถที่จะเอาไป reform ได้เป็นไฮโดรเจนนะครับแล้วไฮโดรเจนตัวนี้เนี่ยเอาไปทำปฏิกิริยากับตัวฟูแรนที่เกิดนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นฟูแรนที่มีเชนที่ยาวขึ้นแล้วสุดท้ายก็จะได้เป็นตัวน้ำมันออกมานะครับซึ่งไอ้พาสเวย์ตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเอามา implement กับไอ้ตัวโทษนะครับกับตัวชีวมวลได้เช่นเดียวกันเพราะอะไรเพราะว่าชีวมวลเนี่ยมีองค์ประกอบ3ส่วนคือเซลลูโลสเฮมิเซลลูโลสลิกนินนะครับเซลลูโลสกับเฮมิเซลลูโลสเนี่ยมันสามารถที่จะไฮโดรไลซ์ย่อยได้เป็นน้ำตาลอยู่ละไม่ว่าจะเป็นน้ำตาล C5 น้ำตาล C6 ก็ตามนะครับทีนี้มันก็สามารถจะเข้าไอตัวพาสเวย์เดิมอันนั้นได้เลยนะครับก็ส่วนลิกนินเนี่ยมันสามารถที่จะเอามาผ่านกระบวนการภายใต้ตัวเร่งปฏิกิริยาเนี่ยได้เป็นตัวฟีนอลออกมานะครับน้ำตาลเป็นฟูแรนฟีนอลเป็นไฮโดรเจนทีนี้มันก็มาควบรวมกันได้และสุดท้ายก็เป็นตัวอัลเคนออกมาเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นสโคปการวิจัยที่ในแลบเราก็พยายามที่จะพัฒนาตัวนี้อยู่นะครับโดยที่พยายามต่อยอดจากกระบวนการที่เขาตีพิมพ์ไปแล้วนะครับความยากของกระบวนการนี้ก็คือการควบรวมทุกอย่างเข้ามาเนี่ยมันต้องอาศัยตัวเร่งปฏิกิริยาในแต่ละปฏิกิริยามันก็มีตัวเร่งปฏิกิริยาที่แตกต่างกันแคตาลิสต์ A B C D นะครับทำยังไงให้หาแคตาลิสต์ที่ optimize กระบวนการต่างๆนี้ได้เป็นแคตาลิสต์ตัวเดียว
แล้วทำยังไงที่จะ maximize ตัว yield ของตัวอัลเคนที่ผลิตออกมาให้ได้นะครับอันนี้เป็นความท้าทายเป็น challenge ของงานวิจัยที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจบแล้วนะครับผมมาสรุปนิดนึงอันนี้ผมสรุปเป็นสถานภาพมาให้คำว่า biorefinery ผมพูดแล้วว่าการเอาสารตั้งต้นที่เป็น natural resource เป็น biomass ไปเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงหรือไปเปลี่ยนเป็นตัวสารเคมีก็ตามนะครับปัจจุบันนี้มันก็มีงานวิจัยเกิดขึ้นเยอะมากๆนะครับอันนี้ผมสรุปให้ดูในแง่ของประเทศไทยนะครับประเทศไทยเราเนี่ยเรามีสารตั้งต้นเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลเป็นแป้งเป็น biomassสาหร่ายก็ตามหรือว่าพืชน้ำมันก็ตามนะครับถามว่าเรามีการเอาไอ้พวกสารไอ้ผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยไปผลิตเป็นสารเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยอะไรบ้างแล้วนะครับถ้าเกิดในมุมของสารเคมีน้อยมากนะครับเรายังไม่มีการเอาพวกชีวมวลเอาไบโอเนเชอรัลรีซอร์สพวกนี้ไปเปลี่ยนเป็นสารเคมีอย่างเป็นกิจลักษณะจน implement ในอุตสาหกรรมได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในเชิงของเชื้อเพลิงชีวภาพนะครับเราเริ่มมีบ้างแล้วผมสรุปเชื้อเพลิงชีวภาพมาให้ดูตรงนี้นะครับก็คือเอทานอลอัลเคนนะครับ DME เมทานอลไบโอดีเซลก็ตามนะครับไอ้กล่องเนี่ยมันคือ process ที่ต้องใช้นะครับสีเนี่ยนะครับถ้าเป็นสีส้มเนี่ยมันคืออะไรที่ใช้ในเชิงการค้าได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นธงประเทศไทยนิดนึงนะครับส่วนสีเหลืองเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ยังอยู่ในขั้นตอนของงานวิจัย R&D ทำเป็นโปรโตไทป์หรือเป็นตัวดีมอนสเตชันก็ตามนะครับจะเห็นว่าเนี่ยถ้าในมุมของเอทานอลนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะฟีดแล้วแต่มันฟีดกับอะไรต้องดูมันฟีดกับโมลาสคือถ้าเกิดว่าเริ่มต้นจากน้ำตาลเนี่ยเป็นเอทานอลเนี่ยตอนนี้ประเทศไทยทำได้แล้วแน่นอนนะครับแป้งก็พอจะทำได้แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นชีวมวลเห็นไหมครับมันยังค่อนข้างจะเหลืองอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดไม่ผ่านสเต็ปตรงนี้นะครับก็คือตัวพรีทรีทเมนต์อะไรตรงนี้เนี่ยการเอาชีวมวลไปเปลี่ยนเป็นเอทานอลเนี่ยมันก็ยังเป็นอะไรที่เนี่ยจุดตรงนี้คือบอททอมเน็กซ์ซึ่งเราต้องพยายามจะก้าวผ่านจะเอาชนะตรงนี้มันให้ได้นะครับซึ่งตรงนี้มันก็ยังเป็นอะไรที่ปัจจุบันนี้เราก็ทำวิจัยกันอยู่นะครับส่วนถ้าเกิดเริ่มต้นจากไบโอแมสเราต้องการจะไปเปลี่ยนเป็นตัวอัลเคนเปลี่ยนเป็นตัวไดเมทิลอีเธอร์เปลี่ยนเป็นเมทานอลเห็นไหมครับสีมันเหลืองเกือบทั้งแถวเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สเกลตรงนี้เนี่ยใช่เลยมันก็คือว่ามันยังเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ไม่ได้มันอยู่ในขั้นตอนของงานวิจัยนะครับไบโอดีเซลก็คล้ายๆกันนะครับอันนี้ที่ดร.พีรวัฒน์พูดไปแล้วนะครับว่าถ้าเกิดเป็นกระบวนการปกติไม่ว่าจะเป็นทรานเอสเตอริฟิเคชันนะครับจากพืชน้ำมันเนี่ยอันนี้มันก็ไม่มีอะไรต้องทำแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันจะทำอะไรที่คือทำให้มันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้ตัวเอนไซม์ไลเปสนะครับไบโอดีเซลที่ใช้กระบวนการไฮโดรเจนเนชันที่เรียกว่า BHD นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นสาหร่ายที่เป็นพืชน้ำมันอะไรก็ตามมันก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการวิจัยนะครับทั้งหมดเนี่ยที่เราผมเข้าใจว่าเราเคยผ่านตามาแล้วแหละเราแค่ไม่รู้ว่าไอเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของคำว่าไบโอรีไฟเนอรี่นั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าไบโอรีไฟเนอรี่ก็คือการจัดกลุ่มของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามาเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับแล้วก็สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแต่ละเทคโนโลยีให้เห็นนะครับโอเคครับงั้นผมก็ขอจบการบรรยายเท่านี้ครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณนะคะดร.นวดลไม่ทราบพ่อจะมีคำถามถามดร.นวดลไหมคะองค์ประกอบของน้ำมันเอาน้ำมันดีเซลกับน้ำมันเบนซินเนี่ยมันเป็นคาร์บอนที่แตกต่างกันไงครับโมเลกุลของคาร์บอนทีนี้เนี่ย process ที่ใช้เนี่ยมันสามารถจะดีไซน์ได้ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาแล้วก็ได้ด้วยสภาวะไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิแล้วก็ความดันนะครับถ้าเราใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดหนึ่งใช้อุณหภูมิระดับหนึ่งมันอาจจะเหมาะสมที่ผลิตภัณฑ์ที่ได้มันได้เป็นน้ำมันที่เป็นตัวไฮโดรคาร์บอนที่ใกล้เคียงกับดีเซลแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนแคทาลิสต์เราเปลี่ยนสภาวะมันก็อาจจะเป็นน้ำมันที่คล้ายๆกับแก๊สโซลีนตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกได้มันก็คือขึ้นอยู่กับเนี่ยไอตัว operating condition ของเราครับครับคือความจริง pyrolysis กับ gasification เนี่ยนะครับมันบางทีบางคนมองว่าไปด้วยกันไพโรเลซิสคืออะไรไพโรเลซิสคือการแปรสภาพชีวมวล
ภายใต้สภาวะที่ไม่มีออกซิเจนคือเราเอาชีวมวลใส่ในถังเราดึงอากาศออกแล้วเราโยนถังนั้นลงไปในกองไฟหรือโยนถังนั้นลงไปในตัวเฟอร์เนสนะครับในสภาวะที่เป็นไพเรซิสเนี่ยมันจะได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลวที่เรียกว่าไบโอออยหรือจะเป็นไพเรซิสออยอะไรก็ตามนะครับบางคนจะเรียกว่าน้ำมันชีวภาพนะครับมันจะมีสีดำๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นน้ำมันแต่มันยังเป็นน้ำมันที่เอาไปใช้ในภาคการขนส่งโดยตรงไม่ได้เพราะว่ามันจะมี selectivity ค่อนข้างจะต่ำนะครับมันต้องผ่านกระบวนการ cracking ผ่านกระบวนการ hydrogenation เพื่อจะอัปเกรดมันตรงนั้นนะครับในขณะที่ gasification เนี่ยสิ่งที่ได้ไม่ใช่ของเหลวคือเราลิมิตปริมาณออกซิเจนสิ่งที่ได้คือซินแก๊สมันเป็นแก๊สแล้วเราค่อยเอาแก๊สตัวนั้นเนี่ยไปผ่านกระบวนการความร้อนเคมีภายใต้ตัวเรื่องปฏิกิริยาที่เรียกว่าฟิชเชอร์โทรปส์เพื่อเปลี่ยนแก๊สเป็นของเหลวอีกทีหนึ่งนะครับความจริงแล้วเนี่ยน้ำมันจากชีวมวลปัจจุบันนี้เนี่ยในเมืองไทยเขาก็ทำกัน2แบบเนี่ยหนึ่งคือไพโรเลซิสสองคือแก๊สฟิเคชันฟิชเชอร์โทรปส์นะครับซึ่งมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไพโรเลซิสราคาถูกแต่ว่ามันจะไปมีคอสก็คือตรงเรื่องของการอัปเกรดนะครับแก๊สฟิเคชันราคาแพงตรงฟิชเชอร์โทรปส์นะครับแต่ข้อดีก็คือว่ามันจะได้น้ำมันที่มีคุณภาพที่ควบคุมได้แล้วก็ selectivity สูงครับครับไม่มีคำถามแล้วนะคะเนื่องจากว่าเราเลยเวลามาเยอะแล้วนะคะถ้ายังไงขอบคุณดร.นวดลอีกครั้งนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ความรู้ให้เราไว้ฟังนะคะ